ส่วนของผมจะเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้ใกล้วันที่24มีนาคมใกล้วันเลือกตั้งก็จะมีการดีเบตนะครับมีนโยบายออกมาให้ได้เห็นกันเยอะแยะมากมายวันนี้จะมีเรื่องทั้งเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจในภาพรวมรัฐบาลเองก็อยากจะเร่งรัดการลงทุนนะครับซึ่งกรณีคนที่หวังจะเห็นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาราคาเบื้องต้นเคาะแล้วนะครับอยู่ที่หน่วยละบาท68สตางค์ครับ วันนี้ที่กระทรวงพลังงานมีการประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการติดตั้งแผงโซลา่าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งผู้ประกอบการของไทยมีอยู่ประมาณ30รายครับตามแผนส่งเสริมในแผนผลิตไฟฟ้าระยะยาว20ปีแผนใหม่หรือว่า PDP 2018มีการรับการส่งเสริมมากกว่าแผนเก่าถึง5เท่านะครับหรือว่ารวมแล้วคือประมาณ12,725เมกกวัต์อันนี้จะแยกเป็นโรงงานโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชน10,000เมกะวัต และโครงการโซลาร์ลอยน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีก2,725เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นถ้าหารเฉลี่ยออกมาผู้ประกอบการติดก็จะมีโอกาสติดตั้งประมาณ400เมกะวัตต์ต่อรายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งการเตรียมคนการเตรียมแผนการติดตั้งแผงรวมไปจนถึงเรื่องของราคาซึ่งจะถูกลงร้อยละ40ทําให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าไม่แพงขึ้นนะครับสําหรับ โซล่าภาคประชาชนส่งเสริมการใช้เองเป็นหลักนะครับแต่ถ้าหากว่าเหลือก็สามารถขายเข้าระบบ ราคารับซื้อต้องไม่แพงกว่าขา,ขาส่งที่2บาท40สสตางค์ต่ตอนหน่วยเพราะฉะนั้นตลาดใหม่ของการซื้อขายไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้นผู้ประกอบการก็อาจจะรวบรวมไฟฟ้าจากโซลารูฟท็อปของครัวเรือนหรือว่าของชุมชนเข้ามาขายในระบบนะครับ mm hmm. ถ้าราคาต่ำกว่าขายส่งก็เป็นโอกาสที่จะขายได้แข่งขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลเหมือนกันน่าสนใจนะครับอ่าใช่ครับ สำหรับการนำร่องรับซื้อไฟฟ้าเหลือใช้จากโซลา่าภาคประชาชนจะมีการนำร่องรับซื้อ100เมิกวัตต์ต่อปีเป็นเวลา10ปีครับเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสกอพศอึกษาเตรียมจะประกาศให้สมัครจำหน่ายเดือนพฤษภาจนถึงกรกฎาคม2562โดยต้องผลิตขายภายในปีนี้นะครับค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณบาท68สตางค์ต่อหน่วยรับซื้อรับซื้อเป็นเวลา10ปี ซึ่งผู้ขายตั้งต้องติดตั้งมิเตอร์ระบบดิจิตอล7,500บาทค่าว่าการลงทุนสำหรับการผลิต5กิโลวัตต์อยู่ที่ประมาณ100,000 1, 0บาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณโดยคำวุนระยะเวลาคุ้มทุนถ้าผลิตใช้เองเครื่องหนึ่งขายเครื่องหนึ่งก็จะคุ้มทุนในเวลาประมาณเกือบ8ปี แต่ถ้าผลิตเองและใช้เองทั้งหมดจะคุ้มทุนในช่วง5ปี6เดือนเพราะว่าคำนวณการผลิตแล้วนะครับค่าไฟฟ้าจะถูกกว่าการซื้อจากระบบแนตราค่าไฟฟ้า3บาท80สตางค์ต่อนหน่วยครับส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังวันนี้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนะครับเน้นย้ำว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งกำลังจะมีการเลือกตั้งแต่ก็ไม่อยากจะเห็นรัฐวิสาหกิจหยุดชะงักเรื่องของการลงทุนครับ กิจกรรมของรัฐวิสาหกิจไทยถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนแล้วจะพบว่ามีมูลค่าสูงถึง15ล้านล้านบาทมากกว่า GDP ของประเทศมากกว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับที่ผ่านมาในปี6.1เนี่ยมีกำไร,ร,รสูงถึง4ล้านล้านบาทและอยากจะให้ดูแบบอย่างของรัฐวิสาหกิจของจีนที่ปรับเปลี่ยนองค์กรขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของเวทีโลกหลายรายครับขณะเดียวกันก็รัฐวิสาหกิจถูกมองเช่นเดียวกันว่าเป็นกลุ่มที่มีการทุจริตมีการคอร์รัปชัน ก็ต้องแก้ไขให้สังคมรับรู้และมองเห็นอย่างชัดเจนด้วยการสร้างระบบบริหารความเสี่ยงจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยและรัฐวิสาหกิจที่ถือว่าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศและถูกวิพาก์วิจาร์เป็นอันดับต้นๆเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ถูกวิพากวิจารมาโดยตลอดปตทครับวันนี้ในเวทีดีเบตนโยบายพลังงานก็ถถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเช่นเดียวกันครับมองกันว่า หลายพักการเมืองมองว่าองค์กรแห่งนี้ควรจะต้องมีการปรับปรุปรงการทํางานเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่มุ่งเน้นด้านความมั่นคงแล้วก็ช่วยดูแลราคาพลังงานให้ถูกลงและต้องช่วยส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆของประเทศด้วยนะครับเป็นตัวหลักในการส่งเสริมพืชพลังงานภูมิใจไทยที่ตอนนี้หลายคนเรียกว่าเป็นพักที่สนับสนุนเรื่องกัญชาเสนอว่าต้องส่งเสริมพืชพลังงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรมากขึ้น ปตทต้องขายเพิ่มขึ้นร้อยยีต่อปีจนครบร้อเปอร์เซ็นต์ต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ในปี4ปีครับแล้วก็ควรจะนำปาล์มมาผลิตไฟฟ้ามากขึ้นพักประสัทธิปัดบอกว่าต้องตรึงราคาดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรต้องตรึงราคา LPG ให้เหมาะสมพักพลังทำเสนอให้ตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติมาดูแลแหล่งปิตโตเรเลียมลดราคาน้ำมัน5บาทยกเลิกสัญญาสัมปทานปิตโตเรเลียมที่ไม่เป็นธรรมพักอนาคตใหม่ระบุว่าไม่เห็นว่าต้องตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ ถ้ามีการแก้ไขเรื่องของการกำกับดูแลและเน้นการขนส่งสาธารณะอาคารประหยัดพลังงานและไม่เห็นด้วยกับการอุดหนุนราคาพลังงานด้วยครับส่วนพักพลังประชารัฐส่งเสริมกลไกลตลาดพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมีอีก1นึ่งเวทีดีเบตเป็นเวทีดีเบตด้านเศรษฐกิจครับซึ่งพักพลังประชารัฐเน้นการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและก็สนับสนุนแนวทางให้ชุมชนจัดก,การตัวเองเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้ประเทศไทยยั่งยืนพักเพื่อไทยนะครับกระจายอํานาจทั้งในเชิญภารกิจและก็ทุนด้วยตั้งเป้าว่าจะยกระดับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มจาก40ล้านคนต่อปีเป็น50ล้านคนต่อปีเพิ่มรายได้จาก2ล้านล้านบาทเป็น3ล้านล้านบาทนี่พักเพื่อไทยนะครับ,รบเพิ่มการจ้างงานด้านการท่องเที่ยวจาก6ล้านสี่แสนงานเป็น8ล้านงาน ขยับไปดูอีกพักหนึ่งพักอนาคตใหม่บอกว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการคามานาคมขนส่งระบบถนนมาเป็นการใช้ระบบรางทําให้เกิดการจ้างงานถ่ายทอดทกในเทคโนโลยีสูช่ชุมชนทําลายทุนผูกขาดในประเทศไทยแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยการเปิดใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการธนาคารมากขึ้นนะครับส่วนอีกพักหนึ่งพักเก่าแก่อย่างพักประชาธิป,ปัตย์คุณอภิษ์เวชาชีวะมาเองนะครับ สนับสนุนการลงทุนเขตเศร,รษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่เดินหน้าอยู่มองว่าจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมและก็สินช้าชุมชนประกันร,รายได้เกษตร,รกรผลักดันธุรกิจอาหารให้เป็นครัวของโลกส่วนพักภูมิใจไทยเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับได้ยินได้ฟังกันไปแล้วย้ํานโยบายการชาเสรีและก็มุ่งที่จะลดอํานาจรัฐเสนอให้ตั้งกองทุนข้าวด้วยหัวหน้าพักมาด้วยตัวเองเช่นเดียวกันนะครับ เสนอว่าให้มีการตั้งกองทุนข้าวให้มีระบบกำไรแบ่งปันกับชาวนาและเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถหารายได้จากทรัพย์สินของตัวเองได้อย่างเช่นแกร็บทำให้ถูกกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นส่วนอีกพักหนึ่งคือพักชาติพัฒนาเน้นภาคการเกษตรครับนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับในรูปแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมถึงการจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตล่วงหน้าทําให้เกษตรกรมีความมั่นใจมากขึ้นในการผลิตพืชผลทางการเกษตรและก็จะผลักดันการท่องเทีท่ยวเป็นวาระแห่งชาติด้วย นี่คือภาพรวมทั้งหมดของการเสนอนําเสนอดีเบตที่หลากหลายแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คงจะได้เห็นได้ยินได้ฟังกันเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ